ถูกมองเกินเด็กหกขวบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถอย่างผูดิดกำเนิดพลอยหรือเป็นที่รู้จักในชื่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นนักสแสดงและพิธีกรชาวไทยและช่วงหลังมานี้หนุ่มกัญชัยก็ผันตัวมาเป็นพิธีกรข่าวฝีปากกล้าบนจอโทรทัศน์อย่างเต็มตัวต่อมาหนุ่มกัญชัยพร้อมแฟนสาวเมย์เฟื่องอารมณ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าเมย์เฟื่องอารมณ์ตั้งคันได้3เดือนแล้วโดยทั้งคู่จดทะเบียนสมรสอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2,555พร้อมกับเมเฟื่องอารมณ์เด้เปลี่ยนชื่อจริงของตนมาเป็นเมย์ปาทิธดากำเนิดพลอยเพื่อเอาเคล็ดและใช้นามสกุลตามหนุ่มกัญชยัยซึ่งเป็นสามีต้องบอกว่าล่าสุดยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆเมื่อน้องมาอยู่บุตรสาวหนุ่มกัญชยัยไม่นานมานี้ทำเอาคุณพ่อบุตรหนึ่งอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยถึงกับโมโหโอารมณ์เสียอีกครั้งเมื่อเข้าไปอ่านเจอคอมเมนต์ในข่าวของบุตรสาวที่โดนคุณแม่ดูเพราะทาลิปสติกไปโรงเรียนว่าแก่แดด งานนี้ทําเอาคุณพ่อของขึ้นส่วนกลับชาวเน็ตไปว่าบังเอิญไปเห็นในเว็บก็เข้าใจในสิทธิการวิจารณ์นะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าเด็ก6ขวบอะนาอคุณเขาคงมีจินตนาการอะไรของเขามากมายในความคิดหรือถ้าคุณไม่เข้าใจมุมของเด็กจริงๆคุณลองไปถามแม่คุณดูว่าตอนเด็กๆคุณชอบแต่งหน้าแบบไหนชอบใส่กางเกงหรือกระโปงกะโลกกะลานอกจากนี้ยังมีนางเอกซุปตาอัมพัชราภาเขามาร่วมคอมเมนต์อีกด้วยว่าเพลิดเพิ ไปถามแม่แล้วแม่บอกบุรใส่กระโปรงตอนเด็กขบุตร มาว่าหลานสุดที่รักได้ยังไงหน้าอามก็ไม่ยอมด้วยคนซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปของน้องมาอยู่แต่งหน้าทาลิปสติกทั้งที่ปากและที่คิ้วแถมยังทั้งหน้าเศร้าพร้อมกับสะอึกสะอื้นเพราะถูกแม่ดุและบอกให้ลบโดยแม่มีเขียนแคปชั่นบรรยายเอาไว้ดังนี้กลัวเพื่อนไม่รู้ว่าทาลิปสติกเป็นดราม่าจึงเกิดกับแม่บุตรคู่นี้บุตรไม่ยอมลบแม่ก็ดุโทโทโทรโทร้รรองไห้หนักเลยเหตุเกิดตั้งแต่รูปที่แล้วเพิ่งเจอว่าถ่ายคลิปไว้ค่ะ คงอยากสวยเหมือนเพื่อนเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าพึ่งเยอะรอโตก่อนนะไวเรียนรู้ให้ลองเพื่อรู้งานนี้แฟนคลับของน้องมาอยู่เขามาคอมเมนต์บ้างก็บอกว่าสงสารน้องมาอยู่บางก็ชื่นชมในความน่ารักของน้องมาอยู่บางก็บอกว่าอย่าให้พ่อหนุ่มเห็นเดี๋ยวจะแซวบุตรอีก